นั่นคือไอทีของวิววรรณรสเช็คเปล่าเช็คเปล่าก็เช็คด้วยแหละเอาจริงๆอะครับต้องไม่รู้จะไปดูของคนอื่นทำไมอะแล้วดูของวิวนี่คือแบบใช้เวลานานเลยไหมก็ไม่ได้นานมากก็ไปเช็คว่าแบบเอ้ยรูปนี้เรากดไลค์หรือยังนะรูปนี้เราถ่ายรูปคำถามมึงโล่แหลมที่หนึ่งเหรอที่หนึ่งเหรออายุเท่าไหร่ละหน้าเขาใสอืมจ้ะคุณหิวไม่ใช่เขาใสหรอกคุณหิวผมก้องนี่เราทำเมคเฟรนเก่งครับผมบางทีเจอกันแป๊บเดียวไม่ถึง10นาทีก็เมคเฟรนแล้วอ่ะอ๋อเหรออืมแล้วต่อจากนั้นก็คือเมคเลิฟวันนี้เรา2คนนะครับเหมือนนักศึกษาเลยครับคุณชาวขาเป็นนักศึกษาผู้ใหญ่ฮะเป็นอยู่ในรายการนะครับ Private Zone ทุกวันอาทิตย์3ทุ่มตรงนะครับทาง True Insight ครับถูกต้องเจอพี่ชาวเจอพี่ก้องติดตามกันได้เลย Private Zone It's My Life นะครับวันนี้อยู่ที่ฮาราจูกุนั่นเองไม่ใช่ค่ะที่ไหนครับอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะถูกต้องครับบอกก่อนเลยค่ะว่าวันนี้นะคะที่ฉันมีความสุขมากเลยแล้วบอกว่าชาวไม่ต้องทำงานหนักหรอกเพราะว่าวันนี้เด็กผู้ชายที่เกษตรหล่อมากถ้าแขกรับเชิญหล่อเนี่ยพี่ก้องทำงานเต็มที่เลยขึ้นสุดลงสุดบอกเลยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงพี่ชาวก็สู้ตายขายบ้านนะคะเราแบ่งกันนะคะครับผมแล้วก็วันนี้นะคะบอกก่อนพี่ก็เลยพาพี่ชาวมาที่มอเกษตรนี่เพื่ออะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามาตามหาพระเอกหนุ่มคนนึงค่ะหล่อมากๆเลยนะคะเรียกว่าขึ้นแท่นพระเอก number 1นะคะวันนี้จะเป็นดาราคนไหนที่เราจะไปตามนะฮะไลฟ์สไตล์ของเขาตามพี่ก้องกับพี่ชาวไปได้เลยค่ะไปครับผมอยากแวะไปหอเกษตรจังเลยค่ะอะไรนะฮะอยากแวะไปหอเกษตรคุณอ่ะไปหอนายกาก่อนเถอะสวัสดีครับคนนี้นะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนี่ชื่อน้องเจ๊ดป่ะคะใช่ไม่ใช่ผิดชื่ออะไรชื่ออะไรจ๊ะแอดเจ๊ดแอดโอ้ยแอดทำอะไรคะเนี่ยอย่าไปยุ่งแอดเขาเดี๋ยวโดนแอดไปนะครับน้องเจ๊ดพี่พัชครับโอ้โหพี่พิทักษ์ครับทำไมทำไมน้องเจ๊ดหน้าเปลี่ยนดูกูงงอ๋อหน้าเหมือนกันหน้าคล้ายกันพี่แอดคาราบาวเย่ถูกต้องนะครับผมนะวันนี้ครับเชิญเราน้องเจ๊ดเจ๊ดพิพัชครับผมสวัสดีครับรู้ไหมว่าพี่ถึงพามาหาน้องเจ๊ดที่นี่ทำไมอ่ะเพราะตอนนี้เจ็ดนักศึกษาอยู่เพิ่งจบครับเพิ่งจบมอเสร็จเลยใช่ปริญญาโทฮะโอ้โหสุดยอดหล่อมากอ่ะเมื่อกี้เดินจบปริญญาไหนผมอ่ะจบปีอะไรจบปริญญาอะไรผมมีจะตีครับผมเออเหมือนกันตีครับผมต่อโทแล้วสอบไม่ผ่านอ๋อผมโง่โง่ผมต่อโทแล้วโอเปอเรเตอร์ไม่ยอมต่อให้ไม่ว่างสายไม่ว่างนะครับผมน้องเจ็ดก็เรียนปริญญาตีที่ที่นี่เหมือนกันครับแล้วก็โทก็ที่นี่ไม่ได้เหมือนกันคณะนี้เลยฮะคณะบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจเด็กเกษตรเนี่ยผู้ชายหล่อมากอ้าวใช่สิเด็กเกษตรนี่นะคะในกลุ่มของพวกสาววายหนุ่มวายเนี่ยเขาจะต้องแบบอยากมีแฟนเด็กเกษตรเพราะว่ามันดูแบบว่ามันดูน่าท้าทายอ่ะอ๋อเหรอเวลาเยอะมากนะครับพี่ที่นี่ฮะใช่ตอนผมอยู่มีถ้าคณะผมจะมีพี่สาพี่สาแล้วก็นัททิวอ่าฮะนัททิวไผ่งามใช่ครับอันนี้เป็นเศรษฐศาสตร์จะมีคุณกันพัฒน์ครับผมมีน้องก้าวสุภัสราอันนี้คือปริญญาตรีหมดเลยเหรอใช่ครับต้องการแฟนมารีครับมารีเบอร์เนอร์แล้วก็มีคริสสิงโตโอ้เยสคริสสิงโตเขาเป็นเพื่อนกันเลยอยู่เศรษฐศาสตร์ด้วยกันอยู่เศรษฐศาสตร์ด้วยกันใช่แล้วก็มีต่อธนภพอยู่อกโอ้โหศูนย์รวมดารานะทำไมไม่จัดเป็นสมาคมชมรมสตาร์แต่เวลาถ้ามีงานมาช่วยของมหาลัยก็น่าจะมากันครบๆแหละใช่ช่วยได้เยอะมากนะครับผมตรงนี้ทำไมถึงเลือกที่เกษตรฮะมันไกลบ้านครับไกลบ้านไม่อยากอยู่บ้านโหแล้วเธออยู่หอป่ะอยู่หอครับว้ายแล้วปกติแล้วน้องเจดอยู่ที่ไหนผมอยู่สาทรอ๋อสาทรก็ไม่ได้ไกลมากเท่าไหร่หรอกครับแล้วไม่ถึงอ๋อเลือกดีที่นี่ใช่ไม่อยากแบบไม่อยากอยู่ใกล้ๆมากแบบจุฬาหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาที่นี่อยู่หออยู่หออ๋ออยู่หอเป็นเกษตรเหรอใช่ครับแล้วไม่อยู่หอข้างนอกอยู่ข้างนอกโอ๊ตายแล้วนะฮะไปอยู่หอพี่ก้องมั้ยผมก็เลยก็มีหอร้างครับผมหอร้างรอเลยนะฮะตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเรียนเก่งด้วยเอาแน่นอนเลยได้ 3.9 ครับผม 3.91 ไม่ทำอย่างอื่นเลยเรียนอย่างเดียวเลยเหรอเจษไม่ใช่ครับ 3.91 ปอโทครับโอ้แสดงว่าเกียรตินิยมไหมอย่างเงี้ยปอโทจะไม่มีเกียรตินิยมอ๋อไม่มีเกียรตินิยมใช่ครับพี่โอ้แต่เกือบ4เลยทีเดียวใช่เกือบ4เพราะฉะนั้นต้องเรียนหนัก 3.9 นะมึงแตะถึงไว้ของผมมา 3.9 เหมือนกัน 3.9 อะไร4เทอมรวมกันนะครับผมได้ 3.9 นะฮะเกือบโดนรีไทร์แล้วอ๋อไม่ใช่เฉลี่ยนะฮะตรงนี้แต่ทำไมเสียดเรื่องเรียนบริหารธุรกิจมันไม่ตรงกับสายงานที่เสียดกำลังเป็นอยู่ให้เอกอยู่ทำอยู่ในวงการบันเทิงนะ
พราะว่าจริงๆผมเรียนตอนผมเรียนปริญญาตรีเนี่ยผมยังไม่ได้ทำงานในวงการแบบเต็มตัวครับเราก็เลยเลือกอยู่ว่าเออมันมีอะไรที่พอจะแบบเลี้ยงดูเราได้แล้วก็เป็นความรู้ติดตัวเราอะไรเงี้ยฮะใช่แล้วพอมาเรียนเราก็รู้สึกว่าผมมาชอบตัวเลขผมชอบเรื่องเงินที่มันแบบมันอ้างอิงกับชีวิตประจำวันเราได้ใช่เรื่องเงินเห็นในชีวิตประจำวันได้มันใช้ได้จริงอะไรเงี้ยโอเคนะพี่ก้องเขาชอบตัวเลขเหมือนกันครับผมนะฮะแต่เป็นตัวเลขแบบว่าเนี่ยมีอยู่2ใบแล้วก็ไม่ใช่นะครับผมตรงนี้เล่นหุ้นเก่งมั้ยเนี่ยไม่ได้เล่นเลยพี่โอ้โหพี่โดนหุ้นไปหลายเยอะมากเลยหุ้นน่ะมันใช้การศึกษาอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้ประสบการณ์เยอะมากถูกต้องนะครับผมเคยเล่นหุ้นเหมือนกันแต่ก็ปวดหัวหุ้นทําเหี้ยเคยหุ้นทําเหี้ยกับเพื่อนแล้วก็ปวดหัวมากเจ๊งมั้ยเจ๊งมั้ยเจ๊งครับพี่เจ๊งเพราะอะไรหุ้นวายดิพี่เออเพื่อนมันโกงครับนะฮะเจ็ดในฐานะที่เจ็ดเป็นเจ้าถิ่นแห่งนี้เมื่อกี้คือใช้หมดเลยใช่หมดเลยใช้หมดรายการเราดูดิตี้ใช่รายการเราฟุตบอลถ้าไม่ได้แค่ก็ดูดเสียงแป๊ะแป๊ะแป๊ะถูกต้องวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้เจ็ดพาทัวร์ที่มอเกษตรหน่อยครับผมนะฮะที่ไหนที่อยากจะพาพี่ก้องกับพี่ชาวไปได้เดี๋ยวเจ็ดพาไปด้วยชาวคุณผู้ชมนะคะถ้าไหนที่อยากดูนะคะอยากเต็มๆนะคะไม่ถูกตัดต่อไปดูใน YouTube ได้เลยค่ะถูกต้องนะครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยไปครับคุณเจตครับคุณเจตตรงนี้เรานั่งแถวไหนดีอ่ะนี่ไงพี่โอ้โหนั่งแถวนี้เลยนะคุณเจตพาพี่มาที่ไหนเนี่ยคณะบริหารธุรกิจครับคณะบริหารธุรกิจซึ่งเป็นคณะของเราใช่ไหมคณะผมเองไม่เนี่ยนั่งที่นี่คุยได้ได้พี่ก้องเขาชอบพิลาทิสคาร์ดิโอนะครับไปรู้สึกมีอะไรทิ่มหน้านะครับตรงนี้คือที่ไหนมันคือที่ที่ผมเรียนตั้งแต่ป.ตรีแต่ว่าตอนป.ตรีผมปี1ปี2เนี่ยตึกนี้ยังไม่เสร็จนะครับอ่าฮะเรารู้สึกว่าผมเพิ่งรู้สึกว่าผมแก่นะทำไมอ่ะพอผมกลับมาที่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปเยอะมากบางสิ่งบางอย่างมันเปลี่ยนไปอย่างจะบอกว่าร้านค้าบางร้านก็ยังไม่มีตอนนั้นอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้อย่างตอนผมไม่มีเลยครับไม่มีเลยเพิ่งสร้างเลยเป็นตึกเรียนตึกเรียนหมดเลยใช่ผมเรียนฝั่งนู้นก่อนแล้วตึกนี้เพิ่งเสร็จแล้วผมก็มาเรียนตึกนี้อ่าฮะใช่คือตอนผมอ่ะคือตอนพอผมออกไปอะไรๆก็ดีขึ้นนะพี่โอเคคุณผู้ชมก็คิดเองพูดดีเนาะนะครับผมตรงนี้เพื่อแต่ใต้ตึกนี้เป็นใต้ตึกของคณะบริหารธุรกิจนี้ลมโกรกดีมากเลยเนาะดีครับตรงนี้ลมโกรกมากลมเย็นทั้งวันใช่ๆปกตินักศึกษาเขามานอนหรือเขามาอ่านหนังสือฮะเขามานอนครับหน้าเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวไปเจอกันใต้ตึกก็ตรงนี้เลยนอนเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยผมก็นอนอยู่แถวนี้แหละครับเจเข้าวงการบันเทิงครั้งแรกบอกเป็นเพราะหนังพี่พจน์อานนท์หรอใช่ครับเหรอเรื่องอะไรคะเรื่องแรกคือแต๋วเตะตีระเบิดแต๋วเตะตีระเบิดใช่เป็นนักบอลนะสิใช่ครับเล่นเป็นนักบอลตอนนั้นม.5มั้งครับม.5เหรอตอนนั้นพี่พจน์ไปเจอที่ไหนโรงเรียนเลยครับที่โรงเรียนใช่อ๋อคือไปหาแคสติ้งในโรงเรียนเลยใช่แล้วพี่พจน์ชอบตรงไหนเขาบอกว่าไงคือตอนนั้นผมก็ไม่รู้ผมเพิ่งมาถามตอนโตนี่แหละครับเขาบอกว่าผมเตะบอลได้แค่นั้นเองหน้าตารูปลงรูปหล่อไม่เกี่ยวไม่น่าจะเกี่ยวเพราะพี่ว่าน่าจะส่วนใหญ่เลยนะเมื่อก่อนผมไม่ได้หน้าอย่างงี้พี่เอาเหรอไปทำหน้ามาไม่ได้ทำหน้าคือผมเป็นนักบอลโรงเรียนเมื่อก่อนน่ะโรงเรียนพิเตียนนะครับแล้วก็ผมจะตัวดำๆผอมๆโอเคใช่มันก็ต้องซ้อมเยอะอะไรเยอะใช่คือในทีมมันจะมีทีมพระเอกกับทีมตัวร้ายตอนนั้นน่ะแล้วทีมพระเอกกับผมเตะบอลเป็นคนเดียวคราวเนี้ยเขาก็เลยเอาผมไปใช่ไหมแล้วก็ตอนแบบใครอินเสิร์ตเท้าอ่ะเท้าไม่ว่าจะเป็นหน้าใครเป็นเท้าผมหมดอ๋อแซนดินเท้าหมดเลยใช่โอเคเพราะว่าเราก็จะเหนื่อยกว่าคนอื่นแล้วพี่เอกคือใครน่าจะอั๋นชัยพลนะครับโอ้ใช่ครับตอนนั้นติดใจวงการบันเทิงหรือยังตอนนั้นยังไม่ค่อยครับเพราะว่าตอนนั้นมันเหมือนแบบทั่วนั้นกูก็เตะไปงั้นได้เงินมันเราไม่รู้อ่ะคือการแสดงก็คือเล่นเป็นตัวเองอย่างเงี้ยในเรื่องชื่อเจตโอเคใช่ครับก็ตอนนั้นยังเด็กอยู่ด้วยยังเด็กอยู่ด้วยอยู่ม.อะไรฮะตอนนั้นม.5ม.5เองนะครับมีเด็กคริสเตียนได้เล่นหนังเรื่องนั้นกี่คนคริสเตียนโอ้โหเยอะครับคริสเตียน1 2 3ประมาณ3ถึง4คนแล้วที่ได้ต่อยอดออกมาเหมือนเจตแบบนี้มีกี่คนผมคนเดียวคนเดียวเลยใช่ครับนะฮะหัวกะทินี่ไงหัวกะทินะครับหัวกะทิเด็กชายเจตในวันเป็นคนยังไงขี้อายไหมขี้อายจริงเหรอขี้อายครับทำไมอ่ะไม่รู้ผมเป็นเด็กขี้อายตั้งแต่เด็กแล้วครับคือผมจำได้เลยที่ผมจำได้ว่าผมขี้อายคือมันมีวันนึงแม่ผมเอาของที่ผมลืมไปไว้ที่บ้านมาที่โรงเรียนแล้วผมเห็นหน้าแม่ผมร้องไห้เลยทำไมอ่ะอายเพื่อนอ๋อหรือว่าขอมาให้ผิดไม่น่าเชื่อว่าคุณขี้อายเนาะใช่แต่คุณเป็นนักแสดงนะตอนนี้ก็ตอนคือมันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆคือผมจะเป็นคนชอบคิดแทนคนอื่นไปหมดอย่างถ้าสมมติว่าอย่างวันนั้นอะที่แม่ผมมาอย่างเงี้ยผมก็จะคิดแทนเพื่อนว่าเฮ้ยมันจะมองเราว่า
อุ๊ยไอ้ลูกแง่ติดแม่แม่ต้องมาหาที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกแบบอายแล้วก็เลยร้องไห้คิดเองคิดเองคิดเองนะฮะตรงนี้นะครับเป็นคนที่ชอบแบบว่าเป็นเก่งใจที่เก่งใจเพื่อนแล้วคิดนู่นคิดเยอะเขาบอกคุณเป็นทายาทตลาดรังสิตอ๋อครับผมไม่สนใจทํางานที่กงสีเหรอของคุณเป็นครอบครัวของตาเจ้าของตาชาวรังสิตใช่ไหมแล้วคุณไม่สนใจทำงานแบบของที่กงสีที่ตลาดเหรอมันต้องทำอยู่แล้วครับมันต้องแบกรับมันอยู่แล้วตาคุณต้องเป็นเจ้าของตาที่หล่อที่สุดในประเทศไทยในหัวในหัวถ้าสมมุติว่าเจ๋ไม่ได้ทำงานตรงนี้แน่นอนก็ต้องกลับไปทำกับที่บ้านใช่ครับแต่ว่าพ่อผมจะไม่ให้ทำก่อนนะพ่อผมจะให้ลูกแต่ละคนไปเรียนไปทำงานข้างนอกก่อนแล้วค่อยให้สุดท้ายให้เอาความรู้เนี่ยมาใช้ประสบการณ์มาใช้เกี่ยวกับธุรกิจที่บ้านใช่ครับนะฮะแล้วนี้เวลาไปตลาดรังสิตไปแม่ค้าไม่กีดกันกันเหรออุ้ยในหัวมาแล้วในหัวเฮ้ยตลาดผมจะเป็นตีประมาณตีสามแล้วก็ปิดประมาณสัก6-7 โมงเช้าอ๋อตลาดเช้าตลาดเช้าเป็นตลาดขายส่งพี่ชายเขาเป็นตลาดขายปิดตลอดเลยถูกต้องนะครับผมของตลาดดึกตลาดดึกมากนะครับผมก็เปิดประมาณเที่ยงคืนครับหกเกือบตีห้าโมงนี่ก็ตลาดแล้วไหวแล้วหัวเท่าไหร่หัวเท่าไหร่หัวพันห้าพันห้าครับผมรัชดาสิหัวสีเท้าครับผมนะฮะที่บ้านเลี้ยงน้องเจดเป็นแบบเป็นยังไงบ้างโอไหมโอไหมโอนะครับเพราะว่าผมเป็นลูกคนเล็กถ้ามีพี่น้องทั้งหมดกี่คน3คนผู้ชายหมดเลยโอ้ยอุ้ยตายแล้วพี่คนโตหล่อไหมต้องเห็นต้องพี่คนโตชื่ออะไรพี่คนโตชื่อจริงๆผมชื่อปอนะบอกไว้ก่อนอ้าวแล้วทำไมเขาชื่อเจดในวงการเขาชื่อเจดพิพัฒน์ชื่อเจดพิพัฒน์ไงครับแล้วเพื่อนที่โรงเรียนตอนมัธยมอ่ะเรียกเจดโอ้ก็เลยเป็นเจดชินกับชื่อนี้เจดพี่ชายคนโตชื่อปอเอ้ยคนโตชื่อปอนปอนคนกลางชื่อปันผมชื่อปอชายล้วนเลยชายล้วนโอ้โหบ้านนี้น่าอยู่น่าอยู่นะนะครับผมมีครอบครัวหมดยังครับพี่ยังยังเลยครับเฮ้ยยังเลยเหรอโสดหมดเลยโสดหมดเลยเอ้ยไม่ทุกคนมีแฟนหมดเลยอ๋อแต่ยังไม่ได้แต่งงานใช่ครับนะครับผมเขาบอกว่านี้นะฮะตอนนี้น้องเจดนะครับบอกก่อนนะมาดูตัวจริงตอนนี้นะครับพี่ต้องบอกก่อนนะครับผิวดีมากเลยนะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะเป็นนักแบบผู้ชายจริงบางทีผิวจะไม่ค่อยละเอียดนี่ผิวละเอียดมากเลยถูกทอดดูถึงซอกคอเลยค่ะละเอียดมากแล้วตอนนี้ค่ะหุ่นเลิศมากครับจนได้รับบทนะก็ต้องถอดตลอดเลยจริงไหมจริงครับมันถอดทุกเรื่องอะพี่ชินยังชินยังชินแล้วครับวันนี้ถอดให้ดูหน่อยไม่มีแม่ขอคอยเม็ดหนึ่งขอยเม็ดหนึ่งขอยเม็ดหนึ่งพี่เฉาเนี่ยอีกเม็ดหนึ่งนี่หัวนมนะขอยเม็ดหนึ่งให้พี่ก้องพี่เฉาเขาเป็นคนชอบดูเองเขาเปลี่ยนอารมณ์ขอยเม็ดหนึ่งให้พี่ก้องให้ของขวัญพี่ก้องดูดีพี่ก้องเขาจะทนตามพี่ถอดเย็นท้ายเชื่อพี่ไม่เป็นสถานศึกษานะครับผมตรงนี้ถอดจนชินเลยเหรอชินครับถอดมากี่เรื่องละทุกเรื่องที่เล่นนะครับอ๋อหรอบอดี้เขาดีเขาก็ต้องโชว์สิพี่ไม่ได้โดนถอดบ้างเลยผมเหรอฮะโดนถอดส่วนใหญ่โดนถอดบทนะถอดจากบทนะครับไม่ได้ถอดเสื้อผ้าขึ้นรถตู้ใช่หายไปเลยตรงนี้นะครับจากพระรองตอนนี้มาเป็นพระเอกแล้วก็มีแฮชแท็กพระเอกนัมเบอร์วันรู้สึกไงบ้างจริงเหรอครับจริงดิผมไม่เคยคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าปัจจุบันเวลามันได้แล้วช่วงเวลาของเจดมันได้แล้วช่วงเวลานี้คือปัจจุบันทุกวันนี้ผมยังเล่นแบบเล่นละครกลัวโดนถอดอยู่เลยพี่ถอดอะไรทำไมอ่ะถอดเสื้อผ้าไม่ใช่นี่ไงถอดออกถอดออกจากละครทำไมอ่ะเจดเพราะว่าเรื่องแรกที่ผมได้เป็นเหมือนจะพระรองมั้งแล้วก็โดนถอดไม่ได้เล่นเรื่องนั้นใครถอดคุณคุณป้อนนิพนธ์อ๋อพี่ป้อนต้องยกมือไหว้พี่นะฮะไม่แต่ก็มีเหตุผลของเขาทำไมถึงว่าแบบเรายังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยออกไปก็มันจะเป็นกระแสดันไปฆ่าตัวตายดีกว่าใช่เสียใจไหมที่เขาแบบว่าเออขอเสียใจหยุดไปก่อนหยุดไปก่อนไม่เจ็บหยุดไปก่อนใช่เสียใจมากแล้วก็รอปีนึงอ่ะครับกว่าจะมีละครเรื่องแรกแล้วช่วงเวลาปีนึงอ่ะเจ็บไปทำอะไรต้องมีการเรียนแอคติ้งเวิร์กช็อปเรียนแอคติ้งไหมเรียนทำทุกอย่างครับครับผมไม่ท้อหรอไปกูไม่เอาแล้วว่าวงการบันเทิงอยู่ถอดกูอะไรเงี้ยแรกท้อครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันทำอย่างอื่นไม่ได้ก็เลยต้องเรียนตั้งใจมาทางด้านนี้แล้วใช่ตั้งใจมาแล้วแล้วผมไม่ชอบแบบคือผมอ่ะมันเป็นช่วงระหว่างตอนนั้นประมาณปี3ปี4แล้วผมเป็นคนไม่ชอบวิ่งตามคนอื่นโอเคเพราะตอนปี3เพื่อนก็แบบเรียนการเงินไงครับเพื่อนก็แบบไปฝึกงานไปพวกตามโบรกเกอร์พวกตามธนาคารอะไรเงี้ยแล้วผมไม่ได้ไปผมนั่งถ่ายละครนั่งเรียนแอคติ้งผมก็รู้สึกว่าถ้าเกิดผมย้อนกลับไปแล้วผมก็ไม่ได้ทำอะไรเหมือนเพื่อนผมก็จะไปวิ่งมันเหมือนครึ่งกลางใช่ไปที่สุดทันแล้วเราก้าวมาแล้วเราก็วิ่งไปไปทางนี้ดีกว่าและที่สำคัญคือมันเหมือนกับได้ทดสอบตัวเองด้วยใช่ว่าเราทำได้หรือเปล่าเพราะเราทำได้หรือเปล่าหลังจากที่เราเคยได้รับมาแล้วถูกเบรกไว้ใช่มันยิ่งเป็นแรงกดดันของเราด้วยแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาฝีมือจนตอนนี้เป็นพระเอกนัมเบอร์วันแล้วนะแฮชแท็กนัมเบอร์วันถูกต้องมีอาหารจานเด็ดไหมมีที่ต้องกินประจำดีกว่ามีมันจะเป็นอยู่ตรงข้ามนี่เองครับเป็นอะไรเป็นยำ
ยำมายำมาม่ายำมาม่ายำก็มีสิบเอ็ดลูกเออมันมีสิบเอ็ดลูกพี่ก้องเขาชอบยำมากยำมาม่ายำคนครับผมเดี๋ยวพี่ลองไปยำคนนู่นดูได้ได้ได้คนไหนโกหกอะพี่ชอบยำหมดปึ้งเจอปุ๋ยตุ้งตุ้งตุ้งเห็นบอกตรงนี้เน้นถ่ายรูปครับถ่ายรูปวิววิวถ่ายคลิปไหมถ่ายคลิปถ่ายคลิปเน้นไหมเน้นถ่ายคลิปไหมถ่ายบ้างไปเจอวิวได้ไงอะเดี๋ยวนะเราไปถึงวิวในรถถูกป่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสั่งอาหารเลยค่ะนะปกติแล้วใครสั่งกับใครพี่มาครับพี่มาชื่อพี่มาเน่พี่มาพี่พรเข้าใจผิดเมนูเด็ดฝั่งนู้นฮะเอาฝั่งนู้นไปแต่ว่าน้องเขาจะต่อแถวอยู่อุ้ยน้องต่อแถวพี่ก็ต่อแถวกับน้องน้องสั่งก่อนเลยลูกน้องสั่งเลยลูกอย่าว่าพวกพี่แบบแซงคิวน้องสั่งเลยลูกเอาน้องสั่งเลยยังลูกเอาสั่งแล้วต่อพี่นะลูกนะครับผมเอาเจ็ดกินอะไรนี่มันเป็นธรรมเนียมพี่มันต้องเอาเนี่ยเอาละมาไปต่อแถวกันมันเป็นคิวอ๋อก็ถือไว้เหรอนี่ต่อแถวเขาไม่ได้เป็นคอนเซอร์หรอกมาต่อเขาต้องถือนี้นะคะครับผมก็คือของใครของมันก็อยากรสชาติไหนก็มาวางไว้ใช่ครับแล้วก็มีใส่ไข่ต้มพี่พรหรือเอายำมาม่าอุ้ยเอาสองซองหรือซองเดียวมั้งมึงเอาคนละจานเอาคนละจานเลยดีกว่าคนละจานเลยเรื่องมาม่าเหรออันไหนเด็ดสุดอะเลือกรสก็รสชาติเดี๋ยวเอานี่ค่ะเพราะอันนี้ดีกว่าค่ะกล้องวันนี้ไม่พูดชื่อนะเดี๋ยวก็ด่ากูนี่ดีกว่าผมว่านี้เด็ดสุดเออใช่ครับเอาเส้นเบอร์3ทุกอย่างเส้นเบอร์3เอามีทุกเส้นด้วยใช่เอาทุกอย่างเลยดีกว่ากูลองกินทุกเส้นมาได้อ่ะพี่ไหนพี่บอกซองเดียว4จานไม่ใส่หอมใหญ่มั้ยผมใส่ไม่มีหอมใหญ่ค่ะเอาเลือดเดี๋ยวๆหอมใหญ่ไม่เอาหอมแก้มได้มั้ยครับได้ยังไงหอมแก้มด้วยจุ๊บๆ4จานมาเอานะครับผมใส่ไข่ได้ไหมพี่ใส่ไข่ได้นะมีไข่ลวกมีไข่ต้มเดี๋ยวก็มาจ่ายเงินเอาไข่ต้มไข่ต้มก็มีไข่ลวกก็มีค่ะเด็กๆมาจ่ายเงินให้ต้ม2ลวก2ครับครับผมนั่งตรงไหนแล้วเมนูปกติของเจดคือสั่งอะไรของผมจะเป็นมาม่าหมูสับแล้วก็ผมชอบกินไข่ลวก2ฟองมาม่าหมูสับไข่ลวก2ฟองใช่ครับอันนี้คือเมนูประจำเลยเขาไม่เป็นต้มด้วยนะต้มอะไรอ่ะแบบไม่ยำอ่ะครับต้มแบบว่ามีน้ำอ่ะอ๋อเป็นต้มมาม่านี้เหรอใช่ถ้ายำมันจะเผ็ดอ๋อเผ็ดโอ้ยำน่ายำนะใช่ๆของผมยำอันนี้เอาเผ็ดน้อยนะพี่นะใช่นะครับผมครับผมลองสั่งต้มไปด้วยมั้ยพี่เอามาสั่งเอาไปอะไรดีพี่นี่ไงนี่เอานี่แหละไม่เอาไปเลยเยอะๆพี่กินเยอะๆเอาเยลโฟมั้ยยำวุ้นเส้นใส่ไข่ได้แล้วครับหรือว่าเป็นต้มวุ้นเส้นมั้ยต้มวุ้นเส้นดีกว่าวุ้นเส้นแล้วก็เพิ่มวุ้นเส้นเป็นต้มนะพี่นะเพิ่มทุกอย่างที่หนึ่งไปเด็กมารอเลยไปไปนั่งกินขอบคุณนะครับพี่คุณครับเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาชิมเมนูที่น้องเจดแนะนำนะฮะว่าเป็นเมนูประจำเวลาอยู่ที่หมาอันนี้นะคะก็เป็นผัดไม่มีสิบเอ็ดลูกนะคะครับผมเย็บแต่เวลาแกะต้องระวังเพราะเย็บแม็กถ้าแม็กไม่ดีแม็กลงท้องอันตรายถูกต้องนะครับผมปกติพี่ก้องก็จะเคี้ยวไปด้วยเคี้ยวแม็กนะฮะตรงนี้เคี้ยวทุกคนนะคะเหรอฝึกปากไว้ค่ะนะครับนอกจากเป็นนักแสดงแล้วให้บอกอย่างเป็นนักดนตรีด้วยครับใช่เริ่มเล่นตอนนี้ตอนไหนฮะตอนประมาณม.1 เล่นดนตรีอะไรครับประเภทผมติ๊กลองครับอ๋ออังกะลุงอังกะลุงเล่นไหมอังกะลุงก็ได้ฮะอังกะลุงกองยาวกองยาวได้หมดไม่ใช่อังกะลุงกองชุดสิจริงอังกะลุงอ๋อเล่นกลองชุดเริ่มตอนม.1 ตอนม.1 ปัจจุบันยังตีได้อยู่ไหมตีได้อยู่อ๋อเหรอใช่มันเป็นความฝันวัยเด็กของผมอยากเป็นนักดนตรีจริงเหรอใช่ครับตอนเด็กใครเป็นไอดอลทางด้านการเล่นดนตรีของคุณพี่เคนวงซิลพี่เคนวงซิลครับทำไมชอบผลงานเขาใช่เขาเก่งตั้งแต่ตอนผมเป็นเด็กๆแล้วเขาเก่งมากใช่แล้วก็ชอบดูคลิปเขาตีกองอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบตีกองตามเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบพี่ชัดบ้างแหละพี่เคนบ้างแหละพี่ชัดวงบอดี้สแลมนะครับผมเขาตีกองเก่งมากพี่ชัดพี่เคนพี่ต่อซิลิฟูใช่ครับอันนี้ก็เป็นปรมาจารย์ทางด้านตีกองนะครับผมตรงนี้แล้วของน้องเจดมีวงดนตรีมัธยมด้วยตอนนั้นอยู่ที่กรุงเทพเอ็กซ์เทียนใช่ครับชื่อวงไงชื่อคาวอรี่คาวอรี่คาวอรี่แปลว่าทหารม้าทหารม้าเป็นภาษาอะไรเป็นภาษาอังกฤษนี่แหละครับภาษาอังกฤษเรียบร้อยนะฮะคาวอรี่อันเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมมีอันเดียวด้วยตัวเดียวอันเดียวไม่มีนะฮะคาวรี่เห็นว่าตอนนั้นนี่มีการประกวดไหมตอนนั้นมีประกวดในโรงเรียนก่อนก็จะเป็นเขาจะเป็น
ประกวดอะไรนะประกวดเพื่อเล่นงานโรงเรียนทั้งหมดกี่ทีมโอ้เยอะครับประมาณ10กว่า10กว่าวง10กว่าวงแล้วได้มั้ยผลงานล่าสุดที่เราทำดีที่สุดเลยตำแหน่งอะไรแพ้ไงครับไม่เข้ารอบไม่เข้ารอบไม่เข้ารอบตอนนั้นผมเล่นแล้วเวลามันเกินเวลามันเกินก็เลยแบบถูกตัดคะแนนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วได้ข่าวว่าเพื่อนร่วมวงของคุณเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีคุณอะตอมชนะกันใช่ซึ่งตอนนี้ตอนนี้ดังอะนะโด่งดังมากนะครับผมตอนนั้นคืออะตอมเป็นอะตอมตำแหน่งอะไรเป็นอย่างเงี้ยแหละครับตั้งแต่เด็กแล้วอะตอมเป็นกีตาร์เล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงตั้งแต่เด็กแล้วส่วนเจก็ตีกองใช่อะตอมเขาเป็นคนแบบเขามีพรสวรรค์ด้านนี้ผมว่านะเขาแต่งเพลงตั้งแต่เด็กตั้งแต่ม .4 ม .5 ม .6 คือมันมีเวมาตั้งแต่เด็กแล้วใช่ตอมตอนนี้ดังเลยนะเขาชิงรางวัลหลายรางวัลมากๆเลยส่องไอจีมาบอกร้องเพลงไปอีกพอได้ครับเดี๋ยวนี้ว่าคุณนี่เป็นครบออฟออปชั่นนะโอ้โหออกงงหล่อด้วยหล่อด้วยรวยด้วยหล่อด้วยแล้วหุ่นเลิศอีกผิวดีอีกสมองน่ากินอีกสามกว่าอีกเล่นดนตรีอีกได้ทุกอย่างไม่อยากลองเล่นมิวสิคอลบ้างหรอกับพี่บอยบ้างหรอพี่บอยชวนอยู่ครับบางครั้งอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากทำสิ่งที่ผมทำอยู่ให้มันดีกว่านะเล่นละครให้มันแบบเราติตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยครับค่อยๆแบบข้ามสเต็ปไปทำอีกอย่างนึงเพราะว่าตรงนั้นถือว่าเป็นศาสตร์ด้วยเป็นศาสตร์นึงแล้วมันก็ใช้เวลากับมันเยอะเราไม่สามารถถ่ายละครทีวีไปพร้อมกับละครเวทีได้ฉันไม่เคยกินข้าวแกงที่ใส่เป็นถ้วยอย่างนี้เลยครับใส่เป็นท้าไงพี่บ้างถ้ามีงงถ้ามีฝาปิดก็ใช่แล้วล่ะพี่นะครับผมนะฮะขออนุญาตกินไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เร็วๆนี้อาจจะได้เห็นน้องเจดเล่นละครเวทีใช่ใช่ครับนะครับคิดว่ามันยากไหมผมว่ามันน่าท้าทายมากกว่าถ้าถามว่ายากไหมผมว่ามันคือการแสดงแหละแต่มันคือการแสดงอีกแบบนึงสนุกนะนิดเลยนะฮะนั่นครับนี่ละครเวทีพี่ก้องเขาก็เซียนเหมือนกันครับพี่ป้องเขาเป็นผู้จัดอยู่เหมือนกันเซียนไม่เซียนไม่รู้ไม่คนจ้างเล่นอ่ะนะครับ it's real you บอกนิยามของเจดหน่อยว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนยังไงผมเป็นคนมีโรคส่วนตัวสูงครับอยู่ในห้องตลอดใช่ไม่ไปไหนเลยชอบอยู่คนเดียวจริงๆนะผมอยู่ในห้องได้ทั้งวันเลยชอบอยู่คนเดียวชอบอยู่คนเดียวครับใช่แล้วมีเพื่อนไหมมีนะแต่ถ้าส่วนใหญ่ไม่เจอเพื่อนเนี่ยก็จะใช้เวลาอยู่คนเดียวใช่ครับผมเป็นคนไม่ได้ชอบแบบออกไปเจอแบบปาร์ตี้อะไรสังสรรค์อะไรเงี้ยไม่ปาร์ตี้ผมไม่ชอบเลยอยู่คนเดียวอยู่ทำอะไรทำอะไรไปเรื่อยเล่นเกมเล่นกีตาร์ดูหนังดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าเวลาเราอยู่กองถ่ายเวลาเราเอาไปทำงานอะไรเงี้ยเราเจอคนเยอะละแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบนะแต่มันเราชินกับการเจอคนเยอะเราอยากจะใช้เวลาในการพักผ่อนอยู่กับคนน้อยๆหรือว่าอยู่เงียบๆอะไรเงี้ยเหมือนได้เบรกตัวเองใช่ครับแล้วก็ได้มาแบบนั่งทบทวนนู่นนี่นี่นั่นหรือว่าแบบอยู่กับตัวเองให้มันอาจจะเพราะตอนแรกผมบอกพี่ชาวไปว่าผมเป็นคนชอบคิดแทนคนอื่นพอผมไม่ได้อยู่กับคนอื่นผมจะไม่ต้องมานั่งแบบคอนเซิร์ตคิดนู่นคิดนี่ละอันนี้เป็นหลายคนเป็นเพราะว่าจะได้แบบใช้เวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็มันจะได้รู้สึกว่าเราอยู่ข้างนอกแล้วมันเจอแบบอะไรวุ่นวายมาเยอะมันก็ได้เหมือนกับปิดสวิตช์ตัวเองด้วยอร่อยครับนะฮะตรงนี้เห็นบอกช่วงนี้เน้นถ่ายรูปครับถ่ายรูปวิวถ่ายคลิปไหมถ่ายคลิปถ่ายคลิปเน้นไหมเน้นถ่ายคลิปไหมถ่ายบ้างเพราะพี่ก้องก็เน้นถ่ายคลิปถ่ายรูปวิวเป็นหลักครับผมครับผมไปเจอวิวได้ไงอ่ะเดี๋ยวนะเราไปวิวในรถถูกป่ะครับผมเจอกันในค่ายนี่แหละไม่ใช่ครับเจอกันก่อนครับใช่แล้วมันบังเอิญมากนะพี่เพราะว่าพอคุยกันได้ประมาณเดือนหนึ่งก็มาเล่นละครด้วยกันพอดีเป็นไงคุยแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างก็ดีครับเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบธรรมชาติอ่ะแล้วค่อนข้างจะน่ารักนะจะติดดินติดดินแล้วก็เป็นคนแบบไม่หวือหวาอะไรมากซึ่งมันคล้ายๆกับผมคือผมเป็นคนแบบไม่ชอบอะไรแบบหวือหวาแบบไฮโซอะไรเงี้ยผมจะอยู่แบบเรามีความสุขก็โอเคแล้วอะก็คือสบายๆง่ายๆถ้าสมมุติว่าอยู่ในบริษัทเนี่ยน้องวิวถือว่าเป็นรุ่นพี่ของเจดป่ะใช่ครับก็เข้ามาก่อนประมาณสัก3ปี3ปีอายุก็โตกว่า3ปีเหมือนกันนะครับผมอุ้ยโอ้ยกรุบกรอบนะนี่น้องเจดอ่อนกว่าด้วยตรงนี้ตอนนี้นี่คุยกันมานานหรือยังฮะเจดฮะนานแล้วนะอยู่แล้วกี่ปีละอ๋อไม่ใช่หมายถึงว่าเราคุยกันนะครับไม่หมายถึงว่ากับน้องเนี่ยประมาณ7เดือนนะครับ7 8เดือน7 8เดือนละนะครับรู้สึกเป็นไงบ้างโอเคโอเคผมรู้สึกว่าเขาพร้อมที่จะเข้าใจเราพร้อมที่จะเข้าใจเขาลงตัวเคมีไปกันได้ครับผมรู้เรื่องอ่ะรู้เรื่องคุยรู้เรื่องอ่ะโตแล้วแหละผมว่าถูกอันนี้กินรู้เรื่องเลยอ่ะ
ครับผมนั่นคุยรู้เรื่องหมดแล้วนะน้องแกงอ่ะนะฮะอ่ะนี่เมนูที่น้องเกดบอกอร่อยน้องอร่อยหนาปิดหน้าตาดีมากอ่ะคุณพี่ที่รู้ไหมว่าทุกคณะต้องเดินมากินนะจริงเหรอคุณพี่อร่อยมากคุณพี่ขายแล้วนี่คือเป็นยำเลยใช่ไหมเป็นยำค่ะโอ้โหเดี๋ยวลองกินดูเลยนะคะคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็คงจะแบบว่าดูอยู่แล้วคงหิวด้วยนี่ขายชามเท่าไหร่ครับพี่ครับอ๋อชามละ41บาทว้าว41บาท1บาทไปทำเป็น1บาทไปทำอะไรชาม30ชาม35ไข่6บาทอืมวันนี้ขอบคุณด้วยนะขอบคุณพี่นะครับขอบคุณนะครับพี่นะฮะว่าอร่อยนะอร่อยไหมพี่มั้ยเอาล่ะได้ข่าวว่าช่วงนี้เนี่ยหลังจากที่ร่างกายนี่เป็นแบบขวัญใจของบรรดาสาวเล็กสาวน้อยสาวใหญ่สาวแท้สาวเทียมเท่งฟางถูกต้องตั้งแต่คบกับน้องมาเนี่ยน้องบอกว่าช่วงนี้ให้ลดช่วงนี้ลงเนี่ยช่วงหวิวลงเนี่ยจริงป่ะครับเจดไม่จริงครับเขาไม่ก้าวไก่เรื่องงานเหมือนกับผมก็ไม่ก้าวไก่เรื่องงานเขาเต็มที่ได้ใช่เรารู้สึกว่าแต่หมายถึงว่าโอเคมันก็ต้องเกรงใจแบบเฮ้ยเราจะไปฟิตเนสถอดรูปถอดเสื้อถ่ายรูปทุกวันมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรอย่างเงี้ย uh-huh. ก็ต้องเกรงใจกันก็ดูตามความเหมาะสมใช่แต่ถ้าอะไรที่มันเป็นงานมันก็โอเคใช่ครับนะครับผมนะฮะนะครับคนนี้นี่จริงจังถึงขั้นแบบอยากจะลงหลักปักฐานมีลูกมีเต้าเลยไหมเกดครับ ผมว่าจริงๆแล้วอ่ะผมอ่ะจริงจังกับทุกคนแหละ uh-huh. ใช่ปราบให้พี่หน่อยปราบให้พี่หน่อยปราบให้พี่หน่อยปราบน้องคนนี้พี่หน่อยน้องวิวน้องวิวอ่ะใช่ๆฝากเกดปราบหน่อยนะเดี๋ยวจัดให้พี่โอเคเอาให้อยู่แล้วถ้าสมมติว่าไปด้วยกันได้อย่างเงี้ยก็มันเป็นเป้าหมายในชีวิตผมอยู่แล้วว่าสักวันนึงต้องมีครอบครัวแต่งงานมีลูกให้พ่อแม่เราได้เห็นอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นสำหรับเรามันเป็นแบบมันเป็นอีกสเต็ปนึงของชีวิตอะประสบความสำเร็จอีกขั้นนึงต้องแต่งกันแล้วคนเราโตกันเนาะถูกต้องนะครับผมแต่ก็ยืนชวนพี่นะนะฮะนี่ก็จะต้องจัดงานให้ผมแบบ10แบบฟรีอ่ะเดี๋ยวใส่ซองให้ด้วยครับคุณนายแม่ทานยายังครับ คุณนายแม่ทานยายังได้ทานยายังมันเลิกอ๋อโทษครับเพราะว่าทานผมเพิ่งเห็นเลยเนี่ยบางวันทานน้ำลายไหลมาน้ำลายยืดอะไรอ๋อโทษนะโทษครับมันเลิกครับผมคุณนายแม่ต้องทานยาก่อนนะฮะครับผมเนี่ยหลงลืมๆแล้วเราสำหรับน้องเจดแล้วเนี่ยความรักเหมือนอาหารเนี่ยให้เปรียบเป็นอาหารคือเป็นอะไรยำแล้วกันยำเนี่ยยำมาม่าอมาม่า ทำไมอ่ะถึงมันจะเผ็ดแต่มันก็อร่อยครับพี่เผ็ดแซ่บแต่ก็อร่อยเผ็ดแซ่บแต่อร่อยอก็เหมือนความรักก็แบบว่าบางทีมันก็เหนื่อยบ้างลำบากบ้างแต่ว่ามันก็มีความสุขนี่จริงๆพูดถูกครับผมพูดถูกลูกเอ้ยพี่เป็นคนเมคเฟรนด์เก่งครับผมบางทีเจอกันแป๊บเดียวไม่ถึง10นาทีก็เมคเฟรนด์แล้วอ่ะอ๋อเหรออืมแล้วต่อจากนั้นก็คือเมคเลิฟช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงของเซนติงเมาส์อยู่ใช่แล้ว10เรื่องที่น่ารู้จักเจตของเราถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บให้คิดเวลาไม่เกิน2วินาทีนะฮะตอบมาตามความรู้สึกแรกเลยโอเคพร้อมไหมครับพร้อมไหมถามไปด้วยตอบไปด้วยนะฮะครับช่วง Ten Things About You นะครับผมมาถึงคำถามที่1ครับเซฟโซนคือที่ไหนครับห้องที่บ้านครับห้องตัวเองที่บ้านห้องที่บ้านนะครับผมข้อ2ฮะสิ่งที่ทำให้คุณหัวเราะง่ายที่สุดคือแมวอ่ะแมวหมาที่บ้านนะครับที่บ้านแมวเมาไหมแมวเมาหรือเมาแมวแมวเมาพอแมวเมาโอเคสามดึกๆเงาเงาคุณจะดูซีรีส์เอาล่ะมาถึงข้อ4นิสัยแปลกๆของคุณคือคนเขาไม่รู้ผมชอบที่แคบอ๋อชอบที่แคบมีแต่คนกลัวที่แคบผมชอบที่แคบพี่ก็ชอบที่แคบจริงเหรอพี่ผมชอบที่แคบมากๆเลยแคบกว้างไม่โอเคพี่กว้างไม่ค่อยโอเคเข้าไปรู้สึกวังเวงนะแต่ถ้าชอบแคบๆตัวเล็กกันสิใช่ยิ่งตัวเข้าไปเบียดๆเนี่ยผมชอบตัวเล็กใช่ไหมเข้าไปเบียดๆสบายเลยตัวเล็กไงถูกแต่อาบน้ำก่อนตัวได้ลื่นๆแล้วเข้าง่ายนะครับต้องไอจีใครบ่อยที่สุดเอ้าจะเหลือเหรอวิววันนรสครับน้องวิววันนรสฮะนะครับระดับความเทาในตัวของคุณ1ถึง100ฮะความเทามันมีความดีกับความเลวใช่ไหมนี่เป็นความเทาๆนึกว่าอะไรเทาสายแบดบอยแบบแบดบอยนิดๆผมว่าสัก70ที่มีสัญชาตญาณความเทาอยู่ความเทาน่าจะ70ถูกต้องข้อ7นิสัยแย่ๆที่อยากเปลี่ยนฮะผมนอนดึกตื่นสายครับอ๋อนับปกตินอนกี่โมงโห
พี่เชื่อไหมผมมาเนี่ยผมเมื่อวานผมนอนตีห้าตีห้าโอ้แต่หน้าตายแต่คุณแต่คุณตื่นมาทันแบบสิบโมงครึ่งมาถึงแล้วนะใช่ผมตื่นวันนี้ผมตื่น8โมงเร็วมากเลยเนาะถูกพี่ก้องนอน2ทุ่มเนี่ยเมื่อวานหน้าตาผิดกับคุณเยอะเลยนะครับผมนะ8ความจำบลูๆหม่นๆที่อยากจะลืมไม่อยากจะลืมครับถูกผมเคยทำให้แม่ร้องไห้ตอนเด็กๆเรื่องอะไรแม่เรียกมากินข้าวแล้วผมเป็นเด็กแบบงอแงไม่รู้งอแงอะไรเรื่องอะไรแบบข้าววางที่โต๊ะแล้วทำเป็นแบบไม่อยากกินงอแงเขาใช่แม่เลยโกรธเลยแล้วแม่ก็แบบแล้วพ่อมาเล่าให้ฟังว่าแม่นอนไม่หลับแบบร้องไห้แบบทำยังไงดีทำอะไรให้ลูกกินดีลูกไม่ยอมกินข้าวอะไรเงี้ยนี่ก็เลยฝังใจฝังใจนะครับผมทุกวันนี้ได้มีโอกาสไปขอโทษแม่ยังไม่ได้ขอโทษไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นครับแต่ว่าแม่ทำอะไรมาก็กินหมดเลยโอเคเก้าคาแรคเตอร์นางเอกหนังคนไหนที่อยากจะได้เป็นแฟนของคุณนางเอกหนังคนไหนที่อยากจะได้เป็นแฟนถูกต้องคาแรคเตอร์นะคาแรคเตอร์นางเอกหนังเหรอถูกผมชอบอันเนี้ยที่เคยดูหนังฝรั่งเรื่อง Suicide Squad มั้ย Suicide Squad ใช่ครับไม่เคยเป็นหนังเกี่ยวไงที่มันเป็นเมียจ็อกเกอร์อ่ะเป็นเมียจ็อกเกอร์อ่ะดูแล้วนั้นน่ะเล่นดีมากเลยแฮร์รี่ควินเออชอบแบบแฮร์รี่ควินนะครับผมพี่จอไม่ชอบแบบนั้นหรอกผมไม่ชอบแบบนั้นครับผมชอบแบบญี่ปุ่นจงบอกใช่ๆจงบอกสิ่งที่คนเข้าใจผิดบ่อยๆเกี่ยวกับตัวคุณฮะว่าผมหยิ่งครับจริงๆแล้วเราจองหองใช่หยิ่งกว่านั้นอีกคือยังไงเป็นคนแบบว่านิ่งๆผมเป็นคนขี้อายแล้วผมเป็นคนนิ่งๆเงียบๆผมเป็นคนเข้าสังคมไม่ค่อยเก่งเมื่อก่อนแต่นี่ดีขึ้นหน่อยละอ่าฮะก็เมื่อก่อนแล้วผมเดินไปไหนผมก็จะไม่ค่อยทักใครอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็จะไม่ค่อยยิ้มใส่ตาสั้นเหรอไม่ใช่พี่ผมรู้สึกว่าเราไม่รู้จักเขาแล้วจะไปคุยกับเขาได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่เราเป็นเรื่องปกติอ่ะไม่แต่เราเป็นแบบนึกออกไหมพี่ดาวถ้าเกิดแบบใช่เราเป็นคนของประชาชนมีคนแปลกๆเดินมาเอ้ยเช้าๆอะไรเงี้ยพี่ก็ต้องคุยกับเขาดีๆแน่นอนซึ่งเราก็ไม่ชินกับสิ่งนั้นอ่ะแต่ถ้าอยู่ดีให้เราไปทักใครทั่วแบบทั้งตึกมันก็ไม่ใช่พี่เป็นคนเมคเป็นเก่งครับผมคนนี้เจอกันแป๊บเดียวไม่ถึง10นาทีก็เมคเป็นแล้วอ่ะใช่คุยไม่กี่คำคนเดียวจะชั่วโมงนึงฮะช่วงครึ่งใช่ไงนะครับครึ่งนี้ประมาณเท่าไหร่แต่พอชั่วโมงครึ่งเนี่ย10นาทีแรกนี่ก็เมคเป็นแล้วอ๋อเหรออืมแล้วต่อจากนั้นก็คือเมคเลิฟมันใช่คำตอบที่คุณอยากจะทำใช่ไหมล่ะคุณก้องผมรู้เซฟตัวหนึ่งอยู่ที่บ้านคุณกับคุณเจนตอบมาห้องในบ้านผมมีทุกอย่างที่ผมต้องการครับหรอมีไมโครเวฟไหมมีเฮ้ยตู้เย็นด้วยจริงเหรออยู่ในห้องเหรอแล้วคุณเหรอนายจริงไม่ต้องออกเลยไม่ออกไปไหนเลยมาได้ค่ะเนาะที่หนึ่งเหรอที่หนึ่งเหรอคณะอะไรจ้าลูกบริหารดิพี่อ้าวที่หนึ่งเหรออายุเท่าไหร่แล้วน่าใสนะรู้จักพี่จิอัชราพันธ์ไม่ใช่ครับผมเพราะว่าห้องมีหน้าเขาใสอืมจ้ะคุณหิวเนี่ยเขาใสอ่ะคุณหิวคุณก้องนะครับผมเพราะส่วนใหญ่ตอนนี้เจดอยู่คอนโดไม่ครับตอนนี้อยู่บ้านนี่แหละอยู่บ้านเหรออยู่คนเดียวไหมอยู่สูงเนาะไม่สูงเนาะใครบ้านเขาไม่สูงบ้านเขาอยู่กี่ชั้นนะบ้านสูงกี่ชั้นบ้านไม่สูงสามชั้นสามชั้นแต่เมื่อกี้น่าจะสูงน้องสูงอะไรลูกสูงอะไรอ่ะชื่ออะไรนะเมื่อกี้สูงอะไรว้าอยากทานกาแฟมากเลยน้องเอาไปเลยไปติดเดี๋ยวพี่กลับบ้านแล้วระวังตาค้างนะแล้วต่อยังไงต่อนะก็เจ๊ก็อยู่คนเดียวใช่ครับมันมีทุกอย่างครบมันมีมีคอมมีทีวีดูซีรีส์ได้แล้วก็มีกลองชุดมีกีตาร์ครบหมดเลยเหรอที่ห้องคุณเหรอใช่ครับห้องใหญ่มากเลยเนี่ยไม่ใหญ่ครับตอนนี้ห้องรกมากเขาบอกสิ่งที่ทำให้คุณหัวเราะได้ง่ายสุดคือหมากับแมวที่บ้านครับเพราะอะไรอ่ะผมว่ามันเพียวดีอ่ะหมายถึงว่าสิ่งที่สัตว์รู้สึกอ่ะมันไม่ซับซ้อนทำไมหันหน้าทางพี่ล่ะเราบอกสัตว์รู้สึกแล้วผมพูดว่าสัตว์แรงด้วยนะมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติแล้วเรารู้สึกว่ามันออกมาจากแบบสิ่งที่มันรู้สึกจริงๆแล้วเราก็รู้สึกแบบแล้วบางทีเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะทำอะไรใช่ทุกครั้งที่มันทำอะไรเราไม่คิดว่ามันจะทำทำนิดเดียวก็ตลกแล้วครับน่ารักเนาะถูกต้องนะครับผมก็ดึกๆเหงาดูซีรีส์ชอบดูซีรีส์ประเภทไหนผมชอบดูพวกไม่ผมไม่ชอบตลกเลยผมชอบแบบดักดาร์กจริงเหรอดักดาร์กแบบฆาตกรรมหรือว่าสืบสวนสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเป็นพวกผีไม่ชอบผมไม่ชอบใครมาให้ผมตกใจอ่ะจริงเหรอผมไม่ชอบพวกเรื่องแบบแก๊งสเตอร์มาก
แบบนั้นพวก CSI Gangster พวกแก๊งสเตอร์พวกแบบ Godfather อะไรเงี้ยชอบมากนะครับผมนิสัยแปลกๆของคุณคือชอบที่แคบครับผมทำไมอ่ะเขามีแต่คนกลัวที่แคบไม่รู้เหมือนกันพี่เป็นเด็กแล้วจริงเหรอเวลาผมรู้สึกแย่หรือว่าเวลาผมแบบเวลาที่ผมแบบจะออกจากบ้านอย่างเงี้ยก็ผมจะรีบขึ้นไปบนรถก่อนแล้วก็ไม่เปิดแอร์แล้วก็ปิดประตูทั้งหมดฮะจริงเหรอเพื่อเพราะผมรู้สึกว่ามันเงียบดีอ๋ออยู่ชอบอยู่ในนั้นก่อนชอบอยู่มันเงียบดีแล้วมันพอดีตัวรู้สึกมันเหมือนเป็นเซฟโซนของเราไม่รู้เหมือนกันมันผมชอบอยู่ในที่แคบๆครับถ้าแบบเดินเข้าไปในห้องที่พอดีตัวเนี่ยดีมากเหรอครับวิวรู้ไหมเนี่ยว่าชอบที่แคบไม่รู้ไม่รู้ครับต้องให้เขารู้นะพี่บอกต้องให้เขารู้เพราะบางทีเขาชอบพาเราไปอยู่ที่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ไงตัวเองเราชอบที่แคบนี่ผมไม่รู้แล้วว่าพี่พูดเรื่องจริงหรือว่าเรื่องจริงเรื่องจริงเพราะว่าเขาจะได้รู้นะเขาจะได้รู้ว่าตรงเนี้ยเขาชอบเขาเลยพาไปที่แคบๆครับผมพี่อยากแคบมากบอชมพี่ส่องกล้องมาถูกบอกอูมกล้องแคบมากจริงเหรอใช่แทบจนลมเข้าไม่ได้เลยของพี่ก้องอ่ะเบียดกันนะฮะมันก็ดูไอจีของวิวบนรถก็เช็คป่าวเช็คป่าวก็เช็คด้วยแหละเอาจริงๆอะครับแล้วก็ไม่รู้สิมันเราไม่รู้จะไปดูของคนอื่นทำไมอะดูของคนอื่นมันก็ไม่ได้อะไรครับเหรอแล้วดูของวิวนี่คือแบบดูแบบคนเดียวใช้เวลานานเลยไหมก็ไม่ได้นานมากก็ไปเช็คว่าแบบเอ้ยรูปนี้เรากดไลค์หรือยังนะรูปนี้เราถ่ายรูปนะครับผมถามมึงล่อแหลมทำไมอ่ะเอาก็ดูคอมเมนต์คนอื่นมาเม้นน้องว่าไงบ้างตั้งแต่1ถึง6เนี่ยล่อแหลมทุกอันเลยผมนะครับผมระดับความเทาในตัวคุณ1ถึง100น้องเจดให้มา70ครับผมไม่ใช่คนเรียบร้อยผมไม่ใช่คนแบบหมายถึงว่าเวลาผมเจออะไรผมจะคิดบอกอะไรคิดลบก่อนอ่ะทำไมคิดเป็นคนคิดลบอ่ะผมจะคิดถึงด้านที่มันแบบแย่ที่สุดก่อนอ่าฮะเราค่อยมาคิดได้ว่าเฮ้ยเราควรจะคิดบวกดีกว่าก็ค่อยคิดบวกอ๋อก็คือเหมือนกับเป็นการป้องกันตัวไว้ก่อนใช่เหมือนเราก็เจออะไรมาพอสมควรอะไรเงี้ยครับเราก็เจอแบบคนนู้นคนนี้มาพอสมควรทั้งคนดีทั้งคนไม่ดีเจอคนไม่ดีมากกว่าคนดีมากกว่าคนไม่ดีมากกว่าจริงเหรอเข้ามาทำไมหลอกเดินได้ค่ะเดินได้หลอกหมายถึงว่ามาหลอกเธอมาอย่างเงี้ยหรอมันพอมันมาอยู่ตรงนี้มันมีเรื่องของความแบบความการแข่งขันนะครับพี่แล้วเราไม่รู้ว่าคนเขาจะมาแบบไหนประโยชน์ใช่แล้วผมเป็นคนไม่ได้แข่งขันกับใครอ่ะแล้วผมเป็นคนพอเราไม่ได้คิดว่าเราจะแข่งกับเขาเราไม่ชอบให้เขามาแข่งกับเราเราจะรู้สึกว่าทำไมไม่เป็นเพื่อนกันวะผมก็เลยรู้สึกว่ามันช่วยกันสิวะอย่างเงี้ยเนาะมันก็มาแต่แบบอีกเช้ากันมาเออที่นี่ทำแบบนี้ได้ไงใช่ไหมในใจนั้นในใจน้องใส่แว่นสิน่ารักดีใส่แล้วดูเด่นนะไม่งงกลมนี่ใส่แย่ๆที่อยากจะเปลี่ยนนอนดึกใครกูด่ากูเหรอของมึงไงแหละด่ากูเหรอนี่ใส่แย่ๆที่อยากจะเปลี่ยนนอนดึกตื่นสายครับเจ๊ครับผมนอนดึกมากบางทีนอนเช้าอ่ะพี่ถ้าเกิดไม่รู้สึกเพลียหรอพี่เมื่อก่อนพี่ก็นอนดึกนี้นะผมหลังไม่ไหวละผมจะเพลียตอนเพิ่งตื่นมาชั่วโมง2ชั่วโมงอย่างเนี้ย8โมงเงี้ยแล้วสัก10โมงผมจะเลิกเพลียละจะอยู่ได้ทั้งวันเลยแบบไม่ง่วงเลยนะแล้วไปนอนอีกทีแบบตีห้าก็ได้โอ้ระวังตานะตาดำนะใช่อยากจะเปลี่ยนมากเพราะว่าแต่ที่ผมเป็นอย่างเงี้ยเพราะเวลาตอนกลางคืนมันคือเวลาที่ผมรู้สึกว่าอยู่มีความสุขใช่พี่เป็นไหมมันเงียบแล้วก็มันเงียบอ๋อมันเงียบแล้วมันได้อยู่กับตัวเองพูดชัดนะเงียบครับผมแล้วเวลาเงียบเนี่ยตีสองตีสามพี่ไปไหนตีสามตีสองตีสามอ่ะพี่ก็ทำงานเสร็จตีกลึ่งแล้วตีกลองอ่ะตีกลองฮะตีกลองก็เริ่มกลับบ้านแล้วตีกลองอาบน้ำมันกลับเร็วใช่แต่ก่อนนอนอยู่บ้านก่อนนอนก่อนจะได้นอนก็ตีก่อนครับผมนะฮะความจำบลูๆที่อยากจะแบบว่าอยากจะลืมทำให้แม่ร้องไห้ตอนที่คุณไม่ยอมกินเมนูที่แม่ทำอาหารให้กินใช่ครับนั่นแหละมันก็ดำที่ผมบอกแต่มันลืมยากเนาะเจ็ดเนาะอะไรบางอย่างเรื่องเล็กๆน้อยๆในอดีตอะครับเราจำฝังใจมากเลยนะยากเหมือนนรกในใจเราอะบางทีรู้สึกไม่ดีอะลืมไม่ได้แล้วผมก็จะทำแบบทำดีตลอดพี่เคยทะเลาะกับแม่ไงเหมือนกันแม่พี่เสียไปแล้วก็ยังรู้สึกความรู้สึกยังกลับมาอีกร้องไห้ตลอดเลยหรอผมไม่ได้เขาเรียกว่านรกในใจผมมาจากกับแม่เยอะเพราะว่าแม่ผมเป็นคนใจดี
แล้วแบบเราจะไม่กล้าแบบพูดอะไรกับพ่อไงหมายถึงว่าไม่กล้าเถียงไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะไปเถียงแม่ไปพูดอะไรกับแม่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแม่ก็แบบบางทีแม่ก็โกรธแล้วเราก็เด็กๆเราก็ไม่เข้าใจว่าโกรธทำไมอะไรเงี้ยแต่พอเราไปย้อนคิดเราก็รู้สึกว่าเออเราทำแย่จริงๆนะแต่ตอนนี้ไม่เป็นละไม่เป็นแล้วครับตอนนี้ก็แม้ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องพยายามแบบพูดดีถูกละลูกเอ้ยแม่อยู่กับเราแล้วเรามีความสุขนะ มีพลังแล้วเมนูโปรดที่แม่แบบทำไม่เก็ดชอบทานเนี่ยคือเมนูอะไรผักบุ้งครับผัดผักบุ้งผักบุ้งไปแล้วโอ้สุดยอดอร่อยมากอร่อยมากมาถึงคำถามที่9นะฮะคาแรคเตอร์นางเอกหนังคนไหนที่อยากได้เป็นแฟนนะครับผมเมื่อกี้บอกว่าเป็นแฮร์รี่ควินแฮร์รี่ควินครับชอบอะไรเขามีเสน่ห์มากอ่ะไม่รู้ทำไมใส่คือมองหน้าแล้วละลายละลายเลยสายตาใบหน้าคาแรคเตอร์ยิ้มเขาจริงยิ้มสวยเขาคือนางเอกคนที่เล่น Wolf of Wall Street อ่ะใช่คนนั้นแหละแล้วเทียบกับน้องสู้ไม่ได้อ่ะไม่ได้ยากบ้าน้องมันก็เสียใจตายเลยอยากเขาได้ยินเนี่ยแฮร์รี่คุณสู้ไม่ได้ยากครับผมแสดงว่าเป็นไหวเหมือนกันไหมไหวครับผมอยู่ได้ฮะตอนนี้อยู่ได้ยาวเขาบอก10สิ่งที่คนชอบเข้าใจผิดของคุณก็คือคำว่าหญิงครับใช่ครับเออแล้วจะอยากจะปรับไม่อยากจะปรับสมมุติเวลาคนแบบเข้ามาทักทายพูดคุยกับเกศแล้วเกศไม่ค่อยคุยกับเขาอ่ะคุยไหมอย่างนั้นน่ะโอเคเราเข้าใจแต่ว่าผมจะเป็นคนความอดทนต่ำกับคนที่เข้ามาแบบแปลกๆหรือคนที่เข้ามาแบบลุกล้ำความเป็นส่วนตัวเราโอเคมันเหมือนกับเกินเส้นเราละเหมือนแบบเคยเจอแบบแฟนคลับแบบอะไรเยอะๆมากๆอะไรเงี้ยผมจะรู้สึกแบบอย่างนี้สิอย่างนั้นสิอย่างนี้สิหน้าผมจะออกละอ้าวเหรอเพราะผมรู้สึกว่าผมเป็นคนไม่ค่อยเข้าไปก้าวก่ายชีวิตส่วนตัวคนอื่นผมง่ายจะคิดแทนคนอื่นเยอะผมก็เลยไม่อยากให้ใครผมก็เลยรู้สึกว่าเขาควรจะคิดแทนเราบ้างอะไรเงี้ยเหมือนกับที่เราทำกับคนอื่นใช่อ๋อโอเคอันนี้ก็คือสิ่งที่น้องแบบอยากจะบอกนั่นเองนะฮะอยู่ในวงการมาเกือบ10ปีละการแสดงเปลี่ยนชีวิตของน้องเจดไปเป็นไงบ้างอุ้ยดีขึ้นมากครับผมไม่เคยเชื่อเลยว่าการแสดงแบบมันทำให้คนเปลี่ยนความคิดได้แต่ว่าจริงๆนะการแสดงละครเพราะว่าตัวละครทุกตัวมันต้องมีมันต้องให้แง่คิดกับคนดูไม่มุมดีด้านไหนก็ด้านหนึ่งไม่ว่าเขาจะเป็นตัวร้ายหรือว่าตัวดีอ่ะแม้แต่ตัวร้ายเงี้ยมันก็ต้องให้บทเรียนกับคนมันมีบทบาทของมันใช่ซึ่งเราจะต้องเข้าใจถึงสิ่งที่เราจะสื่อถึงคนดูก่อนแต่ว่าเราจะเข้าใจมุมดีของตัวละครทุกตัวที่เราเล่นและทุกตัวในเรื่องมันทำให้เราเห็นมุมดีของคนมากขึ้นเราพยายามเข้าใจคนมากขึ้นในชีวิตประจำวันเมื่อก่อนผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดอะไรที่เป็นแบบสิ่งที่ตัวเองคิดหมดอะครับคือตัดสินเป็นคนตัดสินคนตัดสินว่าแบบมันต้องเป็นอย่างนี้ดิเราเรียนมาอย่างนี้เราโตมาอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้ดิแต่พอมีการแสดงเข้ามาเกี่ยวเรามองคนอื่นมากขึ้นและนั่นทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมากดีขึ้นเนาะค่ะวันนี้นะคะจากที่คุยกับน้องเจดพิพัฒน์นะคะครับก็ถือว่าน้องเจดเนี่ยเป็นพระเอกที่มีเสน่ห์มากๆคนหนึ่งเลยนะคะไม่ใช่แค่ลุคภายนอกนะคะที่โหดูแล้วน่าจะดูหยิ่งนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษมากๆเลยไม่พูดเยอะนะคะแต่บ้านด้วยมันสมองค่ะอิจฉาน้องวิวมากๆเลยค่ะอิจฉาน้องทิวทัศน์เนาะวิวนั่นแหละนะครับผมแน่นอนครับวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับถือว่าได้เป็นพระเอกนะฮะเบอร์หนึ่งของช่องไปเป็นที่เรียบร้อยแฟนคลับเขาถล่มทลายนะครับวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยน้องเจดพิพัฒน์ขอบคุณมากครับขอบคุณด้วยนะครับผมอย่าลืมนะกลับมาติดตามรายการของเรา Private Zone is my life กี่ทุ่มครับทุกวันอาทิตย์3ทุ่มตรงครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวพี่ก้องก็จะไปหาแมวมองต่อไปแล้วเดี๋ยวพี่ชายไปแล้ว170ขึ้นนะน้องพี่บอกเลยน้องมงไม่ครับน้องๆขาเรียนคณะอะไรคะแล้วให้พี่แปดศัยศาสตร์อ๋อศัยศาสตร์พี่ว่าจะอร่อยไหมคะอุ้ยพอแล้วพอแล้ว